ทุกท่านทั้งฝ่ายคารวาสและฝ่ายบรรพชิตที่ท่านทั้งหลายได้แสดงจิตเป็นกุศลตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ผลมากดีกว่าเราไปรู้ธรรมะศึกษาธรรมะแต่ไม่มีธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะก็ไร้ความหมายมากไม่มีประโยชน์ในชีวิตของท่านผู้นั้นใครก็รู้ว่าทำดีอย่างไรทำชั่วอย่างไรรู้ตัวด้วยกันทุกคนรู้ดีซะด้วยแต่ในรู้ในเชิงปฏิบัติการนั้นไม่ค่อยจะรู้กันเพราะไม่ทราบรู้ไม่จริงรู้ไม่ซึ้งรู้ไม่เข้าใจส่วนมากคนเราทั่วไปไม่เข้าใจชีวิตของตนเองไม่ควรจะวางชีวิตอย่างไรควรจะวางแผนการอย่างไรในชีวิตเขาไม่รู้ตรงนั้นเขารู้แต่ว่าทำดีก็ได้ดีอย่างนี้ทำชั่วก็ได้ชั่วอย่างนั้นมันรู้ตัวได้กันทุกคนแต่ความรู้จริงและรู้ซึ้งรู้เข้าไปถึงจิตใจที่จะมีหลักการและเหตุผลจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ค่อยจะรู้กันถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ลงมือปฏิบัติหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาไว้ในจิตใจแล้วท่านก็กลายเป็นคนไร้ความหมายหรือเป็นคำพีเปล่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงชัดเจนเป็นบุคคลเพิ่งมีความรู้คำพีเปล่าคำพีเปล่านี่คือรู้ในหนังสือรู้ตัวธรรมะดีหรือชั่วรู้หมดแต่เปล่าด้วยคำพีเปล่าก็หมายความว่ามันเปล่าประโยชน์ในชีวิตของตนเองตนเองหาได้มีประโยชน์ในชีวิตใหม่อันนี้เป็นหลักปฏิบัติอันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายมาเข้ากรรมฐานกันมาขอสมาทานพระกรรมฐานด้วยศรัทธาปัสสาทะด้วยความเลื่อมใสใจจริงต่อพระรัตนตรัยต่อคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึงจะปฏิบัติได้ดีมากคนที่ขาดความเชื่อความเลื่อมใสจะปฏิบัติตามเขาก็ไม่ได้เรื่องราวอะไรก็มากมายหลายประการจะพูดอะไรก็รู้หมดแต่รู้แบบนี้เนี่ยมันไม่รู้จริงถึงจิตใจไม่รู้ซึ้งถึงจิตใจแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะบังคับไว้ในหลักสูตรสองประการขันธาธุระต้องเรียนวิชาใส่ใจหาความรู้ติดตัวตนให้ได้เป็นอันดับหนึ่งในเมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติความรู้นั้นให้มันซึ้งปฏิบัติธรรมตามคำสอนปฏิบัติตามวิชาการที่ได้เรียนมาถึงจะมีประโยชน์เราเรียนอะไรได้สักอย่างหนึ่งแต่เอาวิชาไปทิ้งไม่จะสร้างสรรค์ไม่จะแต่งต่างฐานะของตนแต่ประการใดก็ไร้ความหมายมีความรู้แต่ไม่สู้งานฐานะก็ไม่ดีแล้วก็ไม่มีปัญญาด้วยไม่เป็นประโยชน์ส่วนที่ผลแต่ประการใดรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามก็จริงแต่ที่จะรู้วิชาก็หายากไม่ก็จะสนใจเรียนศึกษาเราเรียนแต่ประการใดไปสนใจเรื่องอื่นกันหมดแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนตามพังเคยคำโบราณสืบเนื่องมาจนบัดนี้เนี่ยรู้อะไรเท่ากับรู้เอาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ได้คำว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดดีคนนั้นต้องมีปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเอาตัวรอดได้แน่นอนทุกคนคนที่ไร้เหตุผลไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเอาตัวไม่รอดแล้วก็จะไม่ปลอดภัย จะมีแต่เสนียดจังไรตลอดรายการคนประเภทนี้นะคนที่ไร้ธรรมะขาดคุณธรรมขาดข้อคิดขาดสติปัญญาในจิตรับรองทำอะไรไม่ได้ผลทำอะไรน่าจะอิจฉาริษยาออกมาอย่างนั้นและความคิดก็ไม่ดี
ความดำริอะไรมาก็มิได้ชอบไม่จะประกอบการในสังคมเหล่านั้นแล้วทำอะไรก็เอาดีไม่ได้ด้วยเพราะเหตุใดจึงทำดีไม่ได้เพราะไม่มีธรรมประจำใจไม่มีสติธรรมปัญญาแต่ประการใดจึงทำไม่ได้ดีแล้วก็เอาดีก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้สอนตัวเองก็ไม่ได้ความรู้วิชาการนั้นก็ยังไม่สามารถจะพึ่งตัวเองและช่วยตัวเองสอนตัวเองได้ต้องอาศัยปฏิบัติการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีหลักอยู่3ประการเท่านั้นคือปฏิบัติที่ศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขา3ง่ายที่สุดแต่ทุกคนไม่ชอบปฏิบัติชอบดีชอบรวยชอบสวยชอบมีปัญญาอยากรวยไม่อยากจนแต่ทุกคนก็ไม่อยากจะทำอะไรเกิดขึ้นไม่มีการดำริริเริ่มอันใดขึ้นเราจะเป็นคารวาสผู้ครองเรือนหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั้นมีหลักธรรมประจำจิตของตนเองแล้วจะรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรในครอบครัวของตนจะทำอะไรก็ก้าวหน้าเหลียวซ้ายแลขวาก็ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงานของเขาจะออกมาบอกให้เราชัดเจนมากแต่เรามาทำงานกันเดี๋ยวนี้ทำงานตามอารมณ์ทำงานตามอัจฉริยาสัยไม่ทำงานด้วยหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยมีสติสัมปชัญญะอันส่วนลึกเราใช้ส่วนตื้นกับสมาส่วนลึกเราไม่เข้าใจส่วนจิตใจในภายในเนี่ยขันติความอดทนในขันติธรรมนี้ก็ไม่ค่อยจะมีกันคนเราจึงเลี่ยงงานเก่งไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะเอางานเอาการไม่อยากจะสร้างผลงานให้กับชีวิตของเขาทานศีลภาวนาก็หมดไปการปฏิบัติก็ปฏิบัติที่ทานศีลภาวนาทานตัวนี้แปลว่าเสียสละเวลาที่มีประโยชน์ของตนตัดปริโภคกังวลมาไม่ต้องไปห่วงใยเพราะว่าผวังหลังผวังหน้าแต่ประการใดจิตถึงจะเป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิในการปฏิบัตินี้น่ะมันก็เกิดผลเรียกว่าศีลภาวนาต้องมีศีลมีสติสัมปชัญญะศีลก็อยู่ครบตั้งสติไว้ครบคุณสมบัติของมนุษย์ก็ครบแล้วแถมมีภาวนาเพิ่มขึ้นตั้งใจที่จะศึกษาภาวนาศึกษาชีวิตให้แจ่มใสทำใจสะอาดหมดจดทุกประการเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาทำอะไรก็ดีตลอดต้นชนปลายไม่เป็นกระบอนกระแบงกระตอนกระแตนจะประการใดคนประเภทนี้ก็หาได้ทั่วไปไม่อยากจะปฏิบัติคนที่ปฏิบัติธรรมน้อยมากร้อยละหนึ่งก็หายากไม่ได้สนใจในภาคปฏิบัติแต่ประการใดคนเราเนี่ยบุญวาสนาสำคัญมากคนมีบุญวาสนาดีมีนิสัยดีมาแต่อดีตชาติมาในชาตินี้จะยากจนเงินทองก็ของนอกตัวเรามาปฏิบัติธรรมเพราะแล้วจิตใจก็แจ่มใสจิตใจก็ดำริคิดมีสติปัญญาเกิดขึ้นก็ใช้สมองกลโดนบันดาลจากหลักธรรมมีคุณสมบัติของตนไปประกอบอาชีพการงานเข้าก็จะได้ร่ำรวยจะได้แก้ปัญหาชีวิตได้ในระหว่างทางและเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันก็เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองคนไม่ปฏิบัติตามเป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าปานาติปาตาเวรมณีอย่าฆ่าสัตว์เลยทำให้อายุสั้นทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนง่อยเปลี่ยเสียขาเพราะเราไปฆ่าสัตว์เข้ามาทำลายชีวิตของเขาทุกคนก็รู้แต่ไม่ก็ยังฆ่ากันอยู่เพราะเหตุใดเพราะไม่ปฏิบัติธรรมถ้าเรามีธรรมะประจำจิตประจำใจมีสติดีแล้วมันก็จะเกิดเมตตาธรรมในเมื่อเกิดเมตตาธรรมแล้วเราจะไปฆ่าสัตว์ได้หรือชีวิตเขาก็ชีวิตเราเหมือนกันมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นมันจะมีความสงสารสัตว์เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจะไปฆ่าเขาจะไปเบียดเบียนชีวิตเขาก็คงทำไม่ได้ถ้าคนที่รู้ธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติธรรมะก็สามารถจะเบียดเบียนชีวิตเขาได้เบียดเบียนทรัพย์เขาเบียดเบียนประเวณีนะบัตรสีในสังคมมันก็เกิดขึ้นมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้
โรคร้ายมันจึงจะเกิดขึ้นในสังคมที่เขาลือกันนั้นโรคร้ายแล้วก็โรคยาเสพติดมันจะเกิดขึ้นทุกที่ทุกทางแต่เราซึ่งในรถประธรรมแล้วจะไปเสพติดทำไมจะไปล่วงประเวณีหน้าบาตรีที่เป็นโรคร้ายในสังคมทำไมเพราะเรามีสติดีสัมปชัญญะดีปฏิบัติธรรมะได้ให้จิตใจก็เหมาทางดีมันจะไม่ออกไปมีเรื่องราวมีอุปสรรคขัดข้องอีนั้นอีกต่อไปเท่านี้ทำไม่ได้อยากทำก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่อยากนะแต่ตามปฏิบัติธรรมที่เจริญสติปัฏฐาน4ได้นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจดำเนินงานชีวิตนี้ต่อไปเป็นทางสายตรงและสายเอกเพราะเรามีสติดีสัมปชัญญะดีไม่ต้องแก่จริตไม่ต้องแก่จริตแต่ประการใดคนที่ทำพมาธิโมโนยิชิตมันก็ต้องแก่จริตต้องการสวยต้องการอะไรต้องการตรงไหนจริตชอบทางไหนก็เอาอย่างนั้นแต่โดยวิธีปฏิบัติธรรมโดยทางใช้เอกนี้ไม่ต้องใช้จริตไม่ต้องไปแก้เลยเรามีสติควบคุมจิตได้เมื่อใดก็มีศีลมีสัตว์มีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอยู่ประจำตนทำอะไรก็ได้ผลจิตก็เกิดเมตตาปรารถนาดีเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ทำอะไรก็ประสานงานที่ดีสร้างความดีโดยสามัคคีธรรมพูดก็พูดด้วยสัจจะมีความจริงใจต่อกันไม่มีแหนงแคลงใจไม่ลุ้งแวงต่อกันด้วยทำอะไรก็ตรงไปตรงมาทำด้วยชีวิตจิตใจทำด้วยความจริงใจรู้คำว่าคำจริงใจต่อเขาเขาก็จริงใจต่อเราอย่างนี้ไม่มีการลุ้งแวงไม่ต้องมีการระแวงสงสัยซึ่งกันและกันไม่มีวิจิกิจฉาแต่ประการใดคนนั้นถึงจะเข้าถึงธรรมะมันจะปฏิบัติธรรมะได้คนยังมีเล่ห์ในมีการถือตัวนิสัยไม่ดีจะมาสร้างความดีกับปฏิบัติถึงจะไม่ได้แล้วเพราะนิสัยเลวนิสัยร้ายนิสัยไม่ดีเพราะไม่มีความเลื่อมใสในทางดีและก็ยอมไม่ยอมรับความดีที่มีอยู่แต่จะยอมรับว่าเนี่ยนี่อย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีก็พูดกันได้ใครก็พูดได้ไอ้เนี่ยทำดีอย่างนี้ทำชั่วอย่างนี้แต่วิธีปฏิบัติทำได้หรือไม่ลงมือปฏิบัติทำได้หรือไม่ขันติความอดทนได้หรือไม่ตัดปริโภคกังวลได้ไหมปลงตกไหมไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเหลื่อมใสต่อตนเองและจิตไม่มั่นคงไม่เป็นเนื้อหนังของตนเองไม่เป็นตนของตนเองไม่มีอัตตาเดี๋ยวไหนอนัตตามันจะเกิดขึ้นเพราะตัวตนไม่มีแล้วไม่สามารถจะทำตนเป็นที่พึ่งของตนได้อัตตาหิโตโนนาโถได้ไหนเลยจะจะตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งตนเองก็ไม่ได้ช่วยตนเองก็ไม่ได้สอนตัวเองก็ไม่ได้ก็ออกไปนอกลู่นอกทางไปตามมรรคมันคาที่เลวร้ายคนเราเนี่ยใช้ชีวิตผิดทางน่าเสียดายการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องการจะใช้ชีวิตให้มันถูกทางต้องการให้ชีวิตมันแจ่มใสและราบรื่นร่ำรวยสวยดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้บางคนก็ไม่เอาเลยนะที่เท่าที่สังเกตได้ที่มาที่วัดจะมีพระมาจากวัดอื่นบอกให้เดินจงกรมช้าๆเดินเหมือนสวนสนามเขาบอกไว้เขาทำอย่างงานก็ไปทำที่วัดของคุณเพราะว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้ช้าพอช้าจะได้พระสองเล่มงามโบราณท่านว่าไว้ต้องตั้งสติสิบปากว่ายังไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นก็ยังไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำก็ยังไม่เท่าจิตยับยั้งต้องตั้งสติก่อนจะทำอะไรอย่าบังอาจอย่าพลวดพลาดลงไปช้าโปรดช้าจะได้พลาดสองเล่มงามใจเร็วด่วนได้พรามสว่างขาดหัวใจจะทำอะไรไม่ได้ดีได้ดีกับเขาทำอะไรใจเร็วใจด่วนชวนจีหนีความดีสร้างแต่ความชั่วเอาตัวไม่รอดไม่สามารถจะปลอดภัยไปไหนไม่สะดวกสบายไม่ปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินไม่สามารถจะมีที่พึ่งทางใจติดตัวไปได้ก็ออกมาในระบบระเบียบนี้ชัดเจนมากคนที่รักดีมีปัญญาหายากคนที่หาความสุขทางใจนี่หายากมันไปหาความวุ่นวายมาให้จิตใจตลอดรายการดูไม่สุขชอบสร้างแต่ความทุกข์ความยากความลำบากตลอดเลยการ
พราะอดทนไม่ได้ไม่มีขันติธรรมไม่สามารถจะอดทนต่อการงานและหน้าที่ของตนได้เลยก็กลายเป็นคนหลังยาวหลังสั้นทำอะไรก็ไม่ได้ผลสั้นยาวก็ไม่รู้จะเห็นสั้นดีกว่ายาวหรือจะเห็นยาวดีกว่าสั้นจะคิดกันแค่หัวบันไดหรือจะคิดการไกลถึงสหรัฐอเมริกาจะคิดหลอบรู้กองการทั้งขานเราก็ไม่สามารถจะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นแล้วท่านจะไม่เห็นตัวตาจะมีแต่ความประมาทพลาดพลั้งอยู่ตลอดรายการจะไม่ได้ผลงานประจำชีวิตของท่านแต่ประการใดท่านทั้งหลายเอ๋ยดูทุกคนนิสัยเหมือนกันไหมพระนิสัยเหมือนกันทุกองค์ไหมวัดฐานะเหมือนกันไหมท้องเดียวกันก็ไม่เหมือนกันพี่น้องก็ไม่เหมือนกันไม่ปลองดองกันพระจิตใจต่างกันมาต่างด้วยกรรมต่างฐานะต่างเหตุการณ์มาเกิดในท้องเดียวกันแล้วดีเหมือนกันทุกคนไม่ได้บางคนก็ดีเหลือเกินเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องบางคนก็ทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องแถมแย่งสมบัติซึ่งกันและกันฟ้องร้องถึงโรงศาลตลอดเลยการไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่มีธรรมะประจำใจจะเกิดเมตตาปราณีอริเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตแต่สังคมชีวิตเขาก็จะตรงไปสู่ที่หมายก็การเป้าหมายของชีวิตนี้เนี่ยถ้าคนดีมีปัญญาจะไปได้รุ่งโรจน์โชตนาการถ้าเราเกิดปีเดียวกันนักเรียนรุ่นเดียวกันนักเรียนในร้อยจอปลอมาด้วยการบางคนเป็นถึงในพลเอกบางคนก็แค่ตันแค่พันเอกพิเศษแล้วก็เปิดเกษียณไปมากมายหลายประการทำไมมีความรู้เรียนทันกันทำไมฐานะไม่เหมือนกันเพราะมีบุญวาสนาไม่เหมือนกันเวลาเนี่ยเป็นตัดเวลาเป็นการตัดสินใจเวลาเท่าเทียมกันหมดในโลกแต่ใครหนอจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แม้แต่วินาทีเดียวให้เป็นประโยชน์กับชีวิตมันต่างกันตรงนั้นบางคนปล่อยให้เวลาหมดไปเปล่าหน้าที่ได้เวลาก็หมดไปชีวิตนี้ก็หมดไปตามวันเวลาความสึกสึกหรอของร่างกายก็เท่าชะเลแก่ชราไปตามกันผลงานก็ไม่เกิดขึ้นกันในเขาเหล่านั้นการเจริญพระกรรมฐานต้องการตรงนี้ต้องการให้มีสติดียืนหนอ5ครั้งทำให้ได้สักคนนึงทำให้มันได้ยืนหนอลงไปที่ปลายเท้ากำหนดตั้งสติให้ได้ลายเท้าขึ้นมาตั้งสติให้ได้นี่แหละเรียกว่าตาจะปัญจกกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนชัดเจนว่ายืนตั้งสติยืนก็มีสติยืนเดินก็มีสติเดินจงกรมก็มีสติกำหนดให้ชาที่สุดเท่าที่จะชาได้ก็ตั้งสติตลอดเดินแล้วก็นั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ยาวๆตั้งสติไว้ให้มันได้ตามลมหายใจตามอารมณ์ของเหล่านี้เราจะได้มีความรู้จริงรู้ซึ้งตื่นลึกหนาบางขึ้นมาแล้วก็นอนนั่งแล้วก็นอนกำหนดพองหนอยุบหนอให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ให้กำหนดได้จังหวะอย่าให้มันเสียลมไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์สติผลจากประการใดไม่ได้เคยตั้งสติเลยแม้แต่น้อยไหนเลยแล้วจะมีธรรมะประจำจิตประจำใจธรรมะคืออารมณ์ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือจิตสู่ภาวะแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตเดินทางสายการทางเดินเดินทางเดินของชีวิตถูกต้องแล้วชีวิตเดินในความถูกต้องทำไมเดินถูกต้องก็เหตุใดถ้าบางคนเนี่ยเดินไม่ถูกต้องเลยชีวิตนี้ยังแร้งแค้นหาความดีไม่ได้คนที่จะดีได้เนี่ยต้องช่วยพ่อช่วยแม่ได้ปู่ย่าตายายช่วยสังคมได้แล้วก็มีแสดงออกถึงอัจฉริยะสายมีน้ำใจอารีอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันเพื่อโกนอดหนุนซึ่งกันและกันเป็นต้นอันนี้การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าเราขาดธรรมะมาใดขาดสติมาใดความเป็นมนุษย์ก็หมดไปยาสมบัติมนุษย์นี้ก็จะไม่มีอยู่ในตัวตนของบุคคลนั้นกลายเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์เนลิโกมนุษย์สรีเดรัจฉานมันก็ออกมาร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ประการใดเพราะขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดธรรมะคือขาดปัญญาไม่เป็นคนที่มีสติปัญญาแล้ว
เลยก็มีทิฏฐิมานะต่อกันเลยจิตใจก็เดินทางสายผิดใช้สติปัญญาไม่ได้เดินทางไปหาหายนะไปหาความเลวร้ายในสังคมของเขาต่อไปดูประเภทคนประเภทนั้นจะหาความเจริญไม่ได้ไม่เดินไปทางเจริญรุ่งเรืองเดินไปทางเสียหายแล้วก็เข้าใจว่าตัวนั้นถูกต้องเสมอไปแต่กลับกลายเป็นถูกใจมันไม่ถูกในถูกจิตใจที่ถูกต้องของธรรมะด้วยความถูกต้องเลยเป็นการอารมณ์ถูกใจทำอะไรก็มาได้ผลเสียหายมากมายก่ายกองก็ขอฝากไว้การเดินจงกรมการนั่งทำสติให้ดีอย่าไปคุยกันถ้าต้องการดีอย่าพูดถ้าปากไม่พูดคิดไม่คิดท่านจะมีสมาธิภาวนาไอ้ปากก็ยังคุยบุ้ยปลายบุ้ยมาและจิตก็ยังคิดฟุ้งซ่านนะครับละการขาดการกำหนดจิตขาดธรรมะที่ประจําที่ประจําใจแล้วเอาดีไม่ได้ท่านจะเป็นสมาธิไม่ได้อย่ามาตอบเราว่ามีสมาธิเราไม่เชื่อคนยังพูดมากยังคุยกันยังนินทากันเอาความหลังคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีตัวดีคนเดียวคนประเภทนี้ทําปฏิบัติทําไม่ขึ้นเป็นกฎแห่งกรรมไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลได้เลยก็จิตใจแสบในทางชั่วขาดสติปัญญาขาดความเชื่อความเลื่อมใสขาดมั่นใจต่อตัวเองไหนเลยจะเจริญกรรมฐานได้เจริญไม่ได้แล้วบางคนคิดไม่ดีกับพ่อแม่มานั่งกรรมฐานไม่ได้ผลไม่ได้อานิสงส์แต่ประการใดคิดไม่ดีว่าแม่ไม่ดีว่าพ่อไม่ดีคิดเท่านี้ก็เจงปีไม่ลงแล้วคนนั่นดีไม่ได้แน่ขอเจริญพรอย่างนั้นญาติโยมโปรดได้ตั้งใจคิดข้อนี้ทำอะไรก็เอาธรรมะมาใส่จิตตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าสามารถจะแก้ปัญหาได้อาการปฏิบัติธรรมต้องการธรรมะประจำจิตไอ้คนมีจิตมีธรรมะประจำใจไอ้คนโง่เนี่ยมันชอบเอาจิตไว้ที่ปากไอ้คนฉลาดชอบเอาสติไว้ที่ใจมันก็จะมีสติปัญญาของมันเองเฉลียวฉลาดตามหน้าที่ตามวรรคตามตอนเหมาะสมตามหน้าที่และการงานชีวิตจะเป็นแก่นสารทำอะไรก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อไปมีความหมายอย่างนั้นขอฝากผู้ปฏิบัติทำไปด้วยบางคนผู้ปฏิบัติมา3วันกลับไปแล้วเดินจงกรมยังไม่ได้เลยจังหวะก็ไม่ถูกต้องสติก็ไม่ดีธรรมะจะมีอยู่ในใจท่านได้อย่างไรธรรมะมันก็หมดธรรมะแปลว่าธรรมชาติความเป็นอยู่ของชีวิตนี่เองธรรมะมันเป็นการเคลื่อนย้ายแล้วคือมันเป็นที่เกิดดับแล้วก็สภาพความเป็นอยู่แล้วเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเสื่อมธรรมดาแต่เรามีสติอยู่ตลอดเวลาการแล้วความเสื่อมมันจะน้อยความเจริญก็จะมาให้แก่ตัวเองรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่น้อยยืนหนอ5ครั้งโปรดกรุณาทำกันให้ได้ถ้าทำได้แล้วยังอื่นได้หมดจะเดินจงกรมก็คล่องแคล่วนะช้าเพื่อไวเสียเพื่อได้ทำให้ช้าไวทำไมเพื่อไวพอเรามีสติอยู่ก็จิตได้จะวิ่งไปข้างไหนสติมันจะบอกก้าวทางไหนโดดทางไหนเดี๋ยวจะล้มทางไหนควรจะพยุงตัวอย่างไรสติมันจะบอกไปทุกระยะถ้าคนขาดธรรมะขาดปฏิบัติธรรมแล้วจะวิ่งยังไงเดี๋ยวก็ล้มลุกคลุกคลานเดี๋ยวก็ล้มหัวฟาดโถท่วมอยู่ในช่วงประตายนี่แหละคนขาดสติขาดธรรมะเป็นอย่างนั้นคนที่มีธรรมะดีแล้วทำให้สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีในเมื่อสุขภาพดีแล้วจิตดีก็หมดสุขภาพดีในเมื่อจิตดีตั้งสติสัมปชัญญะปฏิบัติได้ไม่จำต้องกล่าวว่าสุขภาพอนามัยดีการงานก็ดีตามจะไปทำงานทำการอะไรดีหมดในเมื่อการงานดีแล้วก็การเงินก็ตามมาการเงินก็ได้เงินได้ทองงานเดินเงินตามในเมื่อการเงินดีแล้วการอะไรดีการสังคมก็ดีขึ้นมีเงินมีทองมีหน้ามีตาเข้าสังคมได้อย่างดีเพราะมีจิตดีถ้าจิตท่านดีแล้วเงินจะไหลนองทองไหลมาจะทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลจะทำอะไรก็เริ่มต้นด้วยการตั้งสติสัมปชัญญะจะทำอะไรก็ริเริ่มดำเนินงานทันทีอย่ารอรีแต่ประการใดจะมีแต่ความขยันหมั่นเพียรจะไม่มีเกียจคร้านต่อหน้าที่
จะมีการรับผิดชอบตัวเองตลอดรายการตลอดต้นชนปลายจะยอมรับความเสียหายที่เราทำขึ้นนี่แหละก็เรียกว่าปฏิสังขรณ์ร่างกายสังขารเรียบร้อยแล้วข้าวของมันจะเสียหายก็ปฏิสังขรณ์ขึ้นมานี่แหละการงานดีหมดในเมื่อจิตดีสักอย่างเดียวสติดีธรรมะดีแล้วการงานก็ดีขึ้นจะไปเข้างานบริษัทจะรับราชการการงานในหน้าที่ก็จะดีขึ้นรุ่งเรืองโลดโชติธนาการในเมื่อการงานดีการเงินก็ตามมาการเงินก็ดีขึ้นในเมื่อการเงินดีแล้วก็การสังคมก็ดีขึ้นไปไหนมีแต่ทรัพย์สะดวกสบายจริงๆไปไหนก็มีแต่ชื่อเสียงคนไว้ใจไปไหนก็มีแต่ความรักคนต้อนรับขับสู้ดูพองามไปไหนก็มีคนรู้จักมักดีสร้างความดีในสังคมและมีคนยอมรับเครดิตดีในสังคมด้วยนี่แหละถ้าจิตท่านเลวร้ายต่อไปแล้วท่านจะไม่มีใครรับรองท่านสังคมก็ไม่ยอมรับเข้าในหมู่ไหนหมู่นั้นก็สายหน้าสายตาไล่คุณศัพท์คุณสมบัติขาดเหตุผลไม่มีกุศลอยู่ในชีวิตของเขาออกมาอย่างนี้ถ้าปฏิบัติทำได้จริงดังที่กล่าวต้องอดทนต้องมีสัจจะเดินหนึ่งชั่วโมงต้องนั่งหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ว่าขี้เกียจเดินกลับไปบ้านแล้วไม่ต้องเดินจงกรมเลยนั่งอย่างเดียวท่านทำอีกร้อยปีท่านก็ไม่ได้ผลต้องพร้อมที่อริยบททั้งสี่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเหยียดขาตั้งสติกำหนดทุกอริยบทถึงจะรู้วงจรของชีวิตโคจรของชีวิตถูกต้องแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ไม่พลาดไม่ผิดอาจจะได้มีมรรคมันคาหุ้นทางเดินไปในอนาคตแต่สัมปรายภพภายเบื้องหน้าถูกต่อไปจะทำอะไรก็รู้ตัวตายมันจะตายตอนไหนอย่างไรอย่าประมาทขาดเหตุผลว่าเราตั้งต้นในชีวิตนี้เราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยการทั้งสิ้นไม่มีใครรอดพ้นจากอันนี้ไปได้ของจริง5ประการทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บแล้วต้องตายต้องพลาดพลาดจากของเป็นที่รักเป็นที่ชอบกลายเป็นกรรมของตนกัลยาณังวากะกะบักกังวากรรมอยู่ที่ตัวเองกรรมโยนิกัลยาณังวาปาปักกังวาเรามีกรรมมาด้วยกันทุกคนแล้วกรรมเนี่ยกรรมพันธุ์ก็เกิดขึ้นต่อพ่อแม่ที่สร้างเวรสร้างกรรมให้ลูกลูกก็เป็นกรรมพันธุ์เป็นง่อยเปลี่ยนเสียขาเป็นที่ถูกกุดถังแล้วก็เป็นโรคร้ายเกิดขึ้นเพราะกรรมพันธุ์นั่นเองจากการกระทำพระพุทธเจ้าแสดงไว้ชัดเจนใครจะพลาดจากข้อความจริง5ประการนี้ไปไม่ได้เลยแต่เรามีสติดีก็ไม่บังอาจไม่จ้วงจาบต่อท่านผู้ใหญ่แต่ประการใดจะทำงานได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาอย่างที่ชี้แจงแสดงมาโอวาทในวันนี้ท่านลาไปก็ขอโหสิกรรมอย่าเรียกพระทำวัดแปลว่าขอกายกรรมวจีกรรมต่อกันนั่นเองเราก็มีการโหสิกรรมกันอย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้มันต่อเนื่องกันไปเดี๋ยวก็กลายเป็นคนเป็นกฎแห่งกรรมกรรมไม่สิ้นชีวิตนี่จะหมดหวังแต่ยังมีกรรมยังไม่สิ้นมันยังมาลามความอยู่ไอ้ชีวิตจะสิ้นหวังจะหมดเวรหมดกรรมต่อชีวิตมีกรรมดีนะจิตใจก็ไม่สิ้นหวังชีวิตนี้ยังมีความหวังที่เราตั้งหน้าตั้งตาที่จะประกอบความดีมีปัญญาต่อไปชีวิตคงจะไม่สิ้นหวังชีวิตนี้คงไม่แรงแค้นชีวิตนี้จะมีแบบแผนและแปลนได้อย่างดีต่อไปก็มีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกคนวันนี้ตมาไปเฝ้าสมเด็จพระเทพเนนที่จะมาอยู่ที่นี่พระเทพรับสั่งบอกว่าปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ได้ผลสมค่าปรารถนาบอกหลวงพ่อคะที่ชั้นนี้ราชานุเคราะห์เด็กต้อง 7-800 วันนี้เราก็เอาปัจจัยไปถวายท่านราชานุเคราะห์เด็กแล้วก็คล้ายวันพระราชสมภพที่ท่านประสูติมาวันก่อนโน้นอันนี้มีความหมายอย่างนั้นแล้วก็เข้ามูลนิธิสมเด็จย่าอีก 100,000 บาทถวายสมเด็จประเทศอีก 100,000 บาทราชานุเคราะห์เลยท่านก็ถวายข้าวของมาแล้วก็ท่านก็เชิญอาจารย์ปราศัยบอกว่าหลวงพ่อฝากกุลบุตรไว้วันนี้มาเข้าเฝ้ากันมากมาสลาสุจิตดารันนี่แหละความดีท่านบอกว่าเราราชานุเคราะห์ช่วยเขาเรียนหนังสือช่วยให้เด็กเป็นคนดีแล้วเขาสร้างความดีเกิดขึ้นด้วยปฏิบัติธรรมบวชเนนทุกปี
นี่ยขอมาฝากวัดอภวันทุกปีด้วยก็ขอให้หลวงพ่อวัดอภวันได้รับราชานุเคราะห์ของท่านด้วยเชื่อช่วยกันเมื่อปีกาก็ถวายปีนี้เราก็ถวายท่านอีกแล้วก็ถวายมูลนิธิของสมเด็จย่าอีก 100,000 บาทเพื่อเอาดอกผลอันนั้นไปช่วยตำรวจทหารตะเวนชายแดนช่วยคนยากไร้ยากจนในประเทศไทยเดี๋ยวอาการจนาพิเศษ9ธันวาวันนี้เอาหนังสือไปถวายด้วยที่เราสวดมนต์วันที่9ตลอดมาเป็นปี19ครั้งก็ได้จตุปัจจัยชัยทานก็ถวายเป็นทุนชัยพัฒนาของพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเพียงแต่ตั้งใจนะทำอะไรทำด้วยตั้งใจท่านก็เอาข้อสุขประสานโดยน้ำประทายใจในหลวงเอามาถวายเรา190ประชอบที่ตั้งใจอย่างนั้นนะนี่แหละท่านทั้งหลายบุญงอกได้ไม่มีหดหูหรอกท่านอย่าทำใจหดหูอย่าทำใจหิวแห้งอย่าให้ท่านแรงน้ำใจไล่อัจฉริยะสายเลยมีอัจฉริยะสายมีน้ำใจกันบ้างคนที่ปฏิบัติธรรมะได้จะมีพร้อมเดียอัจฉริยะสายมีน้ำใจอันดีงามโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนวางตนให้เป็นกลางทำอะไรก็มีเมตตาวันนี้สำนักราชวังล้อมเราเป็นกลุ่มหมดบอกว่าได้ทราบข่าวแล้วมีอาจารย์จุฬาเป็นอิสลามบอกว่าตระกูลฉันเนี่ยเป็นอิสลามตลอดมานะบัดนี้ดิฉันปฏิบัติธรรมแล้วตามที่หลวงพ่อสอนบัดนี้ก็ใช้เอาของพุทธไปใช้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ลูกเต่าดีหมดทุกคนเลยลูกเต่าดีก็หมดนี่อิสลามก็ตั้งใจปฏิบัติก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายเนี่ยวันนี้มีทั้งคริสต์ทั้งอิสลามที่สำนักประชวังตลอดรายการบอกว่าปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อหมดแล้วแล้วก็เข้าสู่ข้าวสารเคยมารับทานข้าวที่นี่ก็ขอภาวนาให้เดือนละ2กระสอบข้าวอย่างดีนครราชสีมาภาคอีสานก็จะขอภาวนาข้าวสารอาตมาขออนุโมทนาทานท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติและจิตจะเป็นทานจิตจะเป็นเมตตาจิตจะเป็นศีลจิตจะเป็นภาวนาทำอะไรก็ให้ภาวนาให้มันผุดขึ้นมาในดวงใจใช้สะอาดโดยทุนากันจะมีประโยชน์มากเราวันนี้ไปเฝ้าก็มาเดี๋ยวไปเฝ้าเปล่าเมื่อปีกลายก็ถวายพระเทพ 100,000 วันนี้ถวายอีกถวายสมเด็จย่าข้าวมูลยนิธิตอนไม่ศูนย์ก็เอาดอกเบี้ยเนี่ยมาช่วยคนยากคนจนช่วยคนนอนดอยตุงน่ะช่วยเขาชาวเขาเผ่าแมวตลอดรายการสมเด็จพระเทพอนุโมทนาบอกหลวงพ่ออุตส่าห์มาบำเพ็ญกุศลทุกคนอนุโมทนาสาธุการเราก็ดีใจมีโอกาสให้ทานการกุศลเรียกว่าน้ำใจเป็นทานยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงอดหมดไม่มาเราไม่หวงกันเราไม่อดหมดมาเรื่อยๆรวยจริงๆรวยน้ำใจท่านอย่าทำใจหดหูอย่าทำใจหิวแห้งอย่าให้แรงน้ำใจแต่ประการใดเลยทำใจให้เป็นมหากุศลสร้างตนไว้ที่ชอบประกอบการไว้ที่ควรจะสมส่วนควรกันณบัดนี้นี่แหละท่านเข้าถึงธรรมะท่านจะซึ้งใจเองท่านจะซึ้งใจและท่านจะฝ่ายดีท่านจะมีสัจจะจะพูดจริงทำจริงจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดส่อเสียดจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดเพ้อเจ้อเลอะเหม็นเปรี้ยวเลี้ยวรถคดเคี้ยวแต่ประการใดจะพูดแต่ความจริงใจเข้าถึงซึ้งใจซึ้งใจจริงๆและดีแต่เมตตาจะไม่กลับไปสู่ทางช่วยต่อไปแล้วนี่ความจริงและซึ้งใจเกิดสัจจะเกิดความจริงในใจทุกคนเกิดความจริงแล้วเกิดอะไรเกิดแสดงผลงานออกมาจริงใจรู้ใจเขารู้ใจเราเราก็ต้องรู้ใจเขาต้องรู้ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขามันก็จะเกิดผลดีเกิดขึ้นผลร้ายจะไม่มีเลยคนนั้นจะเต็มไปด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมสรุปให้ฟังท่านท่านเข้าถึง2ครึ่งใจ3ฝ่ายดี4มีสัจจะ5กตัญญูกตเวทิตาธรรมเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนขอให้ท่านทำให้ถึงขั้นนะไม่ใช่มาพองหนอยกหนอเดินจงกรมแล้วก็กลับไปคนด่าบ้านถามว่าไปวัดไหนมาไปวัดหนอหนอแหน่ๆเลยก็โยมก็แหน่ๆหนอหนอไม่เกิดประโยชน์เลยนะการกำหนดโกรธกำหนดเสียใจดีใจก็กำหนดที่ลิ้นปี่หายใจยาวๆเดี๋ยวก็หายไปเปลี่ยนอารมณ์ซะเท่านี้ก็ยังทำไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรอีก
ขอฝากญาติโยมกลับไปตั้งใจทำนะเสียใจก็อย่าให้มันค้างอารมณ์ค้างไปเช้ากำหนดให้ได้ดูนี้ปัจจุบันเราอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนอาตมาจึงผูกหลักนี้ขึ้นมาไปไหนปากอย่าไวใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาลื้อฟื้นเรื่องคนอื่นอย่ามาคิดกิจที่ชอบทำให้มันเสร็จอนาคตอย่าจับมั่นให้มันตายเดี๋ยวผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตเอาชีวิตนี่เอามาตั้งไปเดิมพันเดินทางให้มันถูกแนวปฏิบัติของธรรมะคนไหนมีธรรมะคนนั้นมีศักดิ์ศรีมีเครดิตมีคุณสมบัติมีทรัพย์อันประเสริฐล้ำเลิศทุกประการมีชื่อเสียงเรียงนามมีคนไว้เนื้อเชื่อใจไปไหนมีแต่คนรักคนนับถือสร้างฐานะดีมีปัญญาไปวันนี้ในพระมรรคราชวังศาลาดุสิตดาลัยมีท่านทั้งหลายผู้ใหญ่มีคนหนึ่งสี่แปดมานั่งคุยบอกหลวงพ่อผมปฏิบัติแล้วผมรู้จริงอย่างนี้ผมก็ได้มาอย่างนี้เลื่อนพูดพูดมาได้สี่แปดแล้วต่อไปเห็นจะต้องติดสี่เก้าแล้วเป็นรองอธิบดีแล้วนี่แหละก็ได้ผลอย่างนี้นะที่พูดเนี่ยเรื่องจริงที่ผ่านมาประสบการณ์กับปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่มานั่งหลับตาฉันได้ยามที่6ได้โนนได้นี่และจิตใจยังสกปรกลามกอยู่ตลอดเลยการไหนเลยจะได้ผลถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมได้อันดับหนึ่งเมตตาขยันหมั่นเพียรไม่มีขี้เกียจไม่มีเกียจคร้านต่อหน้าที่การงานจะขยันตลอดเลยการจะไม่ทิ้งงานและหน้าที่จะรับผิดชอบตลอดชีวิตชีวิตนี้เป็นเดิมพันชีวิตนี้เป็นธรรมะชีวิตนี้เป็นธรรมชาติจะก่อการเกิดให้ดีเราให้ของดีเข้าไปเราก็ได้ของดีมาเราให้ของชั่วเข้าไปเราก็ได้ของชั่วคืนมาท่านคิดเอาเองว่าต้องการจะให้ใครหรือไม่ต้องการให้ใครจะจิตใจดำเอามาที่เที่ยวโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นจำตายเลยโปรดมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เถอะเดี๋ยวท่านจะง่อยเปลี่ยเสียขาขาหักคอหักนะขอฝากไหว้ฟ้าผ่านะสาสุริบาทฟาดลงมาเลยทันทีนี่แก่ได้แก่ตัวเราแล้วเรากลัวแล้วเราจะไม่สร้างเวรกรรมกับใครต่อไปใครจะสร้างเวรกรรมกับเราขอให้กลับไปหาเขาเองเราจะไม่ขอสร้างเวรสร้างกรรมต่อใครอีกจะมีแต่แผ่เมตตาให้เขามีความสุขความเจริญโดยทุกนาการเราจะไม่ต้องการให้เขามีทุกข์เลยเราก็มีทุกข์ด้วยกันทุกคนเราเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่ด้วยกันแล้วเป็นเพื่อนเจ็บแล้วต้องเป็นเพื่อนตายด้วยการอย่ามีอะไรกันเลยมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นั่นคือหลักธรรมถ้าใครปฏิบัติธรรมได้จะมีแนวร่วมแนวคิดอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าปฏิบัติธรรมไม่ได้มันจะมีทิฏฐิมานะด่าคนโน้นว่าคนนี้นินทาคนนั้นนินทาคนนี้คนประเภทนี้ไม่ใช่คนธรรมะเป็นคนไร้สาระเกิดมาเสียชาติเกิดไม่ประเสริฐเลยขอฝากไว้ทุกท่านถ้าต้องการของดีปฏิบัติเอาดีไว้ถ้าท่านดีมีดีอยู่ในตัวเองไปไหนดีหมดถ้าท่านตีมีชั่วอยู่ในใจไปไหนชั่วหมดทั้งครอบครัวทั้งลูกตาเอาดีไม่ได้ด้วยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในวันนี้โดยทั่วหน้ากันนี่แหละสมเด็จพระเทพจึงจะฝากเนนมาราชานุเคราะห์ทั้งหมดทั้งพวกเด็กหญิงเด็กชายทั่วราชอาณาจักรอยู่คนละจังหวัดชายแดนทั้งหมดแล้วก็ให้จุฬาบ้าที่จะฝึกผู้หญิงฝ่ายผู้ชายก็จะบวชเนนบวชเนนให้ประเทศแล้วก็มาอยู่ที่นี่ราชานุเคราะห์แล้วก็สมณเณรเก่าก็เป็นหัวหน้านำถวายกล้วยขอลาบรรพชาไปสมณเณรสมเด็จประเทศก็ให้โอวาทให้โอวาทได้ดีมากโอวาทบอกว่าพึ่งตัวเองนะคุณหนูเราซึ้งใจสมเด็จประเทศอีกข้อหนึ่งว่าสมเด็จท่านบอกว่าเนี่ยเธอนั่นน่ะเหมือนลูกหลานเรานะก็อุตส่าห์สร้างความดีนะเนี่ยคำนี้เป็นคำซึ้งใจมากประดุจว่าลูกหลานของเราเราจะช่วยเจ้าตลอดไปขอให้เจ้าตั้งใจเรียนหนังสือสร้างความดีไว้จะยากดีมีจนไม่เป็นไรเหมือนลูกหลานของเราคำนี้ซึ้งอาตมามากขอเชิญพรญาติโยมว่าท่านพูดอย่างนี้บอกว่าเป็นลูกหลานของท่านนะจะเป็นลูกเต้าเราไทยตาสีตาสาที่เขตแดนชายแดนทั้งหมดก็ตามท่านกล่าวคำนี้แล้วก็เด็กเขาก็น้ำตาร่วงเลยนะนี่แหละเป็นลูกหลานสมเด็จประเทศนะทางประเทศจะอุปการะอุปถัมภ์ต่อไปก็มีความหมายดังกล่าวแล้วขออนุโมทนาสาธุการ
แก่ญาติโยมผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ขอให้ตั้งใจทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยใจสงบและทำด้วยความถูกต้องเหตุการณ์จะใช้อะไรก็ใช้ปัญญาใช้สติสัมปชัญญะก่อนค่อยเดินงานนับรองไม่เสียหายแต่ประการใดก็ขออำนาจความดีอันนี้อำนาจคุณประสิทธิ์รัตนาตายโดนบันดาลให้ทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิภาณนาสารสมบัติในเกจิประการใดสมความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญ